ันนี้ช่วงวันหยุดแบบนี้นะครับจะมาคุยกันเรื่องที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเพนพอยต์เลยนะครับของคนที่เป็น first jobber เวลาที่เราไปสมัครงานครับเขาก็จะถามเราว่าคาดหวังเงินเดือนเท่าไหร่แต่เราก็คิดอยู่ในใจพูดแพงไปเดี๋ยวเขาก็ไม่รับน้อยไปเกิดงานหนักกว่าเงินที่เราได้มันก็ไม่คุ้มค่าขณะเดียวกันก็แอบถามว่าแล้วคนสัมภาษณ์ทำไมไม่บอกมาเลยว่ามีเงินเท่าไหร่จะได้ไปเลยดังนั้นวันนี้ครับก็เลยรวบรวมเคล็ดลับที่น่าสนใจในการต่อรองและการพูดคุยเรื่องเงินเดือนระหว่างการที่เรามีการสัมภาษณ์งานกันด้วยครับรวบรวมกันมาเลยนะครับจากมุมมองของกูรูหลากหลายเลยอันนี้หลักๆเลยก็จะเป็นของสหรัฐอเมริกาโจเอลครอฟอร์ดซึ่งเป็นโค้ชอาชีพนะครับแล้วก็พิธีกรรายการพอดแคสต์ที่ว่า Career View Mirror บอกแบบนี้สาเหตุที่ต้องถามครับว่าคนสมัครงานเนี่ยต้องการเงินขนาดไหนเพราะว่าจะได้ทราบครับว่าความคาดหวังของคนคนหนึ่งนั้นเป็นอย่างไรบ้างเงินที่เขาเตรียมการจัดสรรกันเอาไว้นี้เนี่ยมันแมทช์กันหรือไม่อย่างไรครับอย่างไรก็ตามครับบางคนบอกว่าถ้าเกิดว่าบอกต่ำเกินไปแล้วยังไงไม่ต้องห่วงครับเพราะถ้าเกิดว่าเราบอกต่ำเกินไปหรือสูงเกินไปที่สุดแล้วมันก็ไม่แมทช์กันอยู่ดีคนต่อมาเลยครับคือเจเนฟเฟอร์ฟิงค์เป็น CEO กับผู้ก่อตั้งบริษัทผู้ฝึกสอนฟิงค์ดีเวลลอปเมนต์บอกว่าการพูดคุยเรื่องเงินเดือนกันตั้งแต่ต้นๆนะครับทำให้แน่ใจนะครับว่าทั้ง2ฝ่ายจะได้ไม่เสียเวลานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าบางครั้งเนี่ยมันเกิดว่าไม่แมทช์กันแล้วทั้ง2ฝ่ายจะเสียเวลาค่อนข้างเยอะดังนั้นในช่วงแรกครับตกลงต่อรองกันก่อนอันนี้มีความสำคัญที่สุดเลยนะครับนอกจากนี้ครับเรื่องของค่าจ้างสวัสดิการเนี่ยนะครับถ้าพูดคุยกันอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยจะทำให้คนที่เป็นบริษัทเขาสามารถมองได้ว่าสามารถที่จะคัดกรองคนคนนี้เข้ามาพิจารณาเพิ่มเติมได้หรือไม่อีกคนหนึ่งครับก็คือเอลอยส์เอลเน็ตเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาด้านการสื่อสารของ Eloquence Coaching บอกว่าการคุยเรื่องเงินเดือนเนี่ยควรทำความตกลงด้วยกันทั้ง2ฝ่ายดังนั้นถ้าเกิดว่าบริษัทเขาไม่เต็มใจที่จะคุยเรื่องนี้ถือเป็นสัญญาณอันตรายนะครับแสดงว่าเรามีความคาดหวังที่ไม่ได้จูนเข้าหากันเลยทีนี้เว็บไซต์ข้อมูลการจัดหางานนะครับอย่าง The Muse เป็นการรวบรวมข้อเสนอแนะของบรรดาผู้ที่เป็นกูรูในการตอบคำถามเรื่องเงินเดือนที่คาดหวังเอาไว้นะครับระหว่างการที่เรามีการสอบสัมภาษณ์กัน8ประการดังต่อไปนี้เลยประการที่1ครับSearch online for salary range in your field and location ชัดเจนที่สุดเลยนะครับก่อนหน้าที่เราจะเดินเข้าไปสมัครงานที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งเราไปดูก่อนนะครับว่าเงินเดือนรวมถึงช่วงของเงินเดือนหรือว่า range of salary ที่บริษัทนี้ที่เขาให้ต่อตำแหน่งนี้เนี่ยควรเป็นเท่าไหร่นะครับเว็บไซต์ที่เราสามารถหาได้มีหลากหลายนะครับของบริษัทเขาเองก็ดีบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันก็ดีนะครับรวมถึงแหล่งข้อมูลที่เราอาจจะหาได้เช่นกระทรวงแรงงานนะครับอันนี้หมายถึงกระทรวงแรงงานสหรัฐทำการบ้านไปก่อนจะได้พอรู้ว่าอุตสาหกรรมนี้ฟังก์ชันนี้บริษัทประมาณนี้น่าจะให้พิกัดเงินเดือนประมาณเท่าไหร่2ครับ talk to people in similar roles ก็ไปคุยกันแหละครับกับคนที่เขาอยู่ในตำแหน่งงานดังกล่าวนะครับว่าถ้าเปรียบเทียบกันไปแล้วเนี่ยนะครับทำงานในฟังก์ชันเดียวกันตำแหน่งพอๆกันเนี่ยน่าจะเป็นประมาณสักเท่าไหร่แต่ทีนี้ครับคงไม่ได้ดูเฉพาะแต่ตัวเงินเดือนอย่างเดียวนะครับคงจะต้องดูด้วยว่านอกเหนือไปจากตัวเงินเดือนแล้ว career path หรือโอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพนั้นๆในบริษัทนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างอาจจะถามบอกว่าแล้วคนพวกนี้เขาจะยินยอมบอกกันเหรอเอลเน็ตบอกแบบนี้ครับคงไม่ได้ถามคนที่เขาอยู่ในตำแหน่งเสมอไปครับบางครั้งคนที่ได้ลาออกจากงานหรือเปลี่ยนงานจากตำแหน่งที่เรากำลังจะไปสมัครหรือตำแหน่งที่เทียบเคียงกันนี่แหละครับคนพวกนี้ดูเหมือนจะมีความยินดีในการที่จะบอกว่าแพ็กเกจที่ตัวเองได้รับก่อนหน้าที่จะออกไปเปลี่ยนงานใหม่นั้นเป็นประมาณเท่าไหร่เราจะได้พอทราบนะครับว่าเงินเดือนที่เราควรจะคาดหวังเป็นประมาณเท่าไหร่ครับถัดมาข้อที่3ครับ consider what you need to live ประเมินค่าใช้จ่ายอันนี้หันมามองจากมุมตัวเองกันก่อนเลยว่าในแต่ละเดือนตัวเราเองต้องการเงินใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดเราคาดหวังต่อเงินเดือนเราจะได้ประมาณการได้ว่าเงินเดือนก้อนนี้เนี่ยสามารถที่จะทำให้เรานั้นดำรงชีวิตอย่างที่เราคิดได้ด้วยเช่นเดียวกันคำว่าเป็นประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ยเช่นเรื่องของบ้านครับสมมติว่าเราไปย้ายไปทำงานที่อาจจะห่างไกลสักนิดหนึ่งเราจะได้พอประเมินได้ว่าถ้าเราย้ายไปทำงานที่นั่นที่นี่แล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายในเรื่องตัวบ้านจะเป็นเท่าไหร่การเดินทางเป็นเท่าไหร่ครอฟเฟิร์นแนะนำนะครับบอกว่าเอาปัจจัยพวกนี้ไปพิจารณาแต่ล่วงหน้าเลยแล้วเอาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดค่าจ้างที่เราต้องการด้วยนะครับฐานเงินเดือนที่เสนอมาและเรารับได้ก็ควรที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เราต้องใช้ด้วยข้อที่4ครับTake into account other monetary and lifestyle benefits นะครับแบบนี้ครอฟฟอร์ดแนะนำบอกว่าคำว่า package หรือว่าค่าตอบแทนที่บริษัทหนึ่งให้กับลูกจ้างนี้เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะส่วนของเงินเดือนแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเราต้องถามว่าแล้วในชีวิตเราเราให้คุณค่ากับอะไรอีกเช่นการลาพักร้อนนั้นได้กี่วันโบนัสประจำปีเขาจ่ายอย่างไรเขาให้ประมาณเท่าไหร่การเดินทางล่ะครอบคลุมหรือไม่สวัสดิการในการดูแลบุตรนั้นเป็นอย่างไรเพราะต้องไม่ลืมว่าองค์ประกอบเหล่านี้เองแม้จะไม่ได้อยู่ในรูปเงินเดือนแต่มันมีความสำคัญต่อการตัดสินใจของท่านเช่นเดียวกันนะครับ
ดังนั้นเวลาที่จะติดต่อบริษัทเข้าไปสัมภาษณ์งานดูสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมรอบด้านด้วยนะครับข้อที่5ครับ Know when you encounter salary expectations questions โดยปกติแล้วครับเวลาที่เราเข้าไปสัมภาษณ์งานครับบางครั้งอาจจะมีการพูดคุยกันเรื่องอื่นๆอาจจะยังไม่ได้แตะในเรื่องของเงินเดือนดังนั้นครับเป็นหน้าที่ของเรานี่แหละครับที่จะต้องมีเทคนิคในการค่อยๆแซะถามในเรื่องของตัวเงินเดือนบางครั้งเป็นแบบนี้ครับสัมภาษณ์รอบที่1ไม่คุยรอบที่2ยังไม่คุยไปคุยรอบ3ปรากฏว่ามันไม่แมทช์กันดีที่สุดเลยครับเริ่มต้นหาเทคนิคในการที่จะเริ่มต้นสอบถามไปก่อนว่าประมาณช่วงของเงินเดือนนั้นจะเป็นเท่าไหร่พอท้ายที่สุดแล้วเราจะไม่ได้เสียเวลาด้วยกันทั้ง2ข้างถัดมาครับข้อ6ครับ Prep your answer beyond just numbers นะครับบางครั้งเรามีเอาไว้เฉพาะอย่างเดียวนะครับตัวเลขที่เราต้องการแต่คำตอบมันไม่ได้มีเฉพาะตัวเลขเงินเดือนแต่เพียงอย่างเดียวนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับของการจะประกอบการพิจารณากันของทั้ง2ฝ่ายครอฟอร์ดบอกว่าเราต้องแสดงให้เห็นนะครับว่าบริษัทนั้นเขากำลังจะได้อะไรบางอย่างที่คุ้มค่าเวลาที่ท่านเรียกเงินเดือนเข้าไปตรงนั้นนะครับดังนั้นเองเราจะต้อง justify หาคำอธิบายให้ได้ว่าทำไมเราจึงมีความคาดหวังต่อเงินเดือนที่เป็นปริมาณเท่านั้นซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะค่อนข้างสูงแล้วครับเพราะเราเชื่อว่าตัวเรานั้นมีคุณค่าเพียงพอต้องมีคำตอบให้กับเงินเดือนที่เรากำลังจะขอด้วยเช่นเดียวกันนะครับถัดมาข้อที่7ครับ build your confidence with practice นะครับเวลาที่เราเข้าไปบางครั้งท่านเกิดแบบนี้ไหมครับเข้าไปสัมภาษณ์งานครั้งแรกวิตกกังวลไม่ได้ซ้อมกันมาก่อนเอลเน็ตบอกครับบอกว่าขอให้แนะนำให้ทุกคนก่อนที่จะเดินหน้าไปสมัครงานและพูดคุยเรื่องเงินเดือนนั้นฝึกการออกเสียงนะครับไม่ใช่คิดแค่ในใจนะครับแล้วตอบโต้กันกับคนในบ้านก่อนหรือเพื่อนๆก่อนทำเสมือนกับว่าอีกบุคคลหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่เขากำลังสมัครงานเราอยู่เพื่ออะไรครับสร้างความคุ้นเคยรวมถึงการเตรียมคำถามเตรียมคำตอบที่เหมาะสมเอาไว้เวลาเจอสถานการณ์จริงครับจะได้ไม่ประหม่าต้องไม่ได้คิดแต่เพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าการที่เราพูดคุยกับเขาเป็นเหมือนกับอีกส่วนหนึ่งที่เขาได้เรียนรู้จากเราว่าเรามีทักษะในเรื่องการสื่อสารของเรานั้นเป็นอย่างไรเขาจะเห็นได้ด้วยครับว่าการเตรียมการของเราเป็นอย่างไรความกระตือรือร้นพลังเชิงบวกของเราเป็นอย่างไรดังนั้นการฝึกซ้อมเอาไว้ก่อนเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับข้อสุดท้ายครับ try to avoid answering on paper หลายคนคิดอย่างนี้ครับว่าเวลาตอบเนี่ยใช้เป็น written form ไหมส่งอีเมลไปนะครับยุคนี้คงจะไม่มีแฟกแล้วนะฮะส่งอีเมลไปซึ่งเอลเน็ตบอกว่าแนะนำว่าคุยโทรศัพท์กันด้วยเสียงดีที่สุดกันเลยครับ face to face น่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดถ้า face to face ไม่ได้โทรศัพท์ดีกว่าการที่จะมีการส่งข้อความคุยกันเพราะมันเป็นการแสดงถึงตัวคาแรคเตอร์ของคุณเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นครับใครก็ตามแต่ที่กำลังจะเริ่มต้นเข้าไปสมัครงานคิดเรื่องเงินเดือนไม่แน่ใจว่าควรจะมีวิธีการในการพูดคุยอย่างเราหลักการทั้ง8ข้อนี้น่าจะเป็นพื้นฐานพอให้ท่านได้เตรียมตัวไปก่อนที่จะเดินหน้าไปสัมภาษณ์งานครับฝากกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth กันนะครับ